พบกับแอดพลาสนะครับรายงานราคาทองคำประจำวันนี้วันที่14เดือนมีนาคม2565ทองรูปพรรณครึ่งสลึงราคา 3,881 บาททอง1สลึงราคา 7,763 บาททอง2สลึงราคา 15,525 บาททอง1บาทราคา 31,050 บาทเรามาดูรายการที่รวมค่ากำเนิดไปแล้วจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับครึ่งสลึง 4,381 บาท1สลึง 8,263 บาท2สลึงราคา 16,025 บาท1บาทราคา 31,550 บาทราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่14เดือน3 2565เวลา 16.58 น.ครั้งที่4ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกราคา 31,050 บาทถ้วนรับซื้อ 3,950 บาทถ้วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกราคา31,550 บาทถ้วนฐานภาษี 30,395 บาทจุด80สตังค์การปรับเปลี่ยนระหว่างวันวันนี้มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมด4ครั้งแต่ละครั้งลบลงไปลบ50จำนวน4ครั้งเช้านี้ราคาทองคำสปอตผันผวนมากเปิดมาร่วงลงจาก 1,988 ลงมาที่13ดอลลาร์ทันทีแต่ราคาทองคำแท่งกลับไม่ได้ร่วงตามเท่าไหร่นักเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่ากว่า10สตังค์บทวิเคราะห์ราคาทองคำช่วงนี้นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คืออันดับแรกก็คือนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอันดับที่สองก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศคว่ำบาตรรัสเซียนะครับอันดับที่สามนะความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในเดือนมีนาคม2565นี้นะครับผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่านักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศคว่ำบาตรรัสเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้ทันทั้งนี้นะครับหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะฮะแนะนำให้นักลงทุนถือครองต่อไปนะครับและอาจแบ่งขายทำกำไรบางส่วนรวมถึงให้ติดตามการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่นะครับ15ถึง16มีนาคม2565นี้อีกด้วยนะครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองโดยมีทองคำที่จับต้องได้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในขณะที่บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถาวรเหมือนสกุลเงินปกติมูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนแต่สินทรัพย์ทั้งสองอย่างมีปริมาณจำกัดทำให้ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองการถูกยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรจะติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ทองคำและราคาทองคำต่อไปว่ามีความเชื่อมโยงกันเช่นไรนะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้รวมทั้งบิตคอยด์ด้วยนะครับมีความเคลื่อนไหวในทางทิศทางไหนแอดก็จะนำข่าวมาเล่าแล้วก็มาบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดพลาสด้วยนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามครับ